โอเคนะฮะสวัสดีตอนเช้านะตอน8โมงแต่ยังรับไม่อิ่มเลยก็มีเรื่องนิดหน่อยนะสำหรับวันนี้เนาะก็ต้องเตือนก่อนว่าคลิปนี้นะไม่ได้มาชี้โพงให้กระโลกให้กระต่ายให้กระแปะอะไรสักอย่างนะฮะคือมันมีคนโดนโกงมานะโทรมาหาผมเนาะแล้วก็งุนหงิดนะฮะงุนหงิดกูโดนไป500ไม่ได้คิดมากเรื่อง500นะฮะขับรถฝ่าไฟแดงขับรถเร็วมันก็โดนเหมือนกันนั่นแหละเงินจำนวนนี้มันเสียได้ตลอดแล้วนะฮะแต่งุนหงิดตรงที่ว่าคนที่โดนโกงนะพยายามที่จะซื้อบอทแล้วก็ไอ้คนที่โกงนะฮะไอ้คนที่ทำเรื่องต้นตีนแบบนี้เขาใช้ผมเนี่ยใช้ชื่อผมเนี่ยใช้บัญชีผมเนี่ยเป็นตัวกลางผมไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะชี้โพงให้กระต่ายอะไรหรือเปล่านะแต่เจตนาผมไม่มีนะเจตนาผมแค่ต้องการจะเตือนทุกคนนะฮะแล้วก็ในหมู่พวกเรานะฮะมีคนส้นตีนเนี่ยกำลังดูคลิปนี้อยู่นะฮะกูไม่ด่ามึงหรอกกูไม่ว่ามึงหรอกนะฮะเพราะว่ากูด่าไปว่าไปคนอย่างมึงไม่มีจิตสำนึกหรอกเพราะว่ายังไงเนี่ยสิ่งที่มึงทำไปเนาะได้ไปสักวันมึงต้องคืนทั้งหมดแหละบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นรูปแบบแบบเงินที่มึงได้ไปก็ได้นะมันอาจจะเป็นชีวิตประสบชิบหายที่แบบมึงต้องเครียดกับมันอะไรเงี้ยมึงโดนแน่ๆแหละไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่วันนี้เจตนาจริงผมก็คือว่าจะออกมาเตือนทุกคนที่ติดตามช่องผมเนี่ยว่าอย่านะฮะอย่าไปพยายามหาซื้ออะไรแบบนี้มันใช้โทรแรมออนไลน์แบบนี้ฮะคือมันโปรโมทหมดเพื่อที่ว่าจะให้เหยื่อเนี่ยจ่ายเป็นรายเดือนนะฮะพอเหยื่อโอนเงินนะฮะส่งสลิปให้มันเอาสลิปมาส่งให้ผมนะฮะพอเป็นแบบนั้นน่ะมันก็แจ้งชื่อมันแล้วมันก็มาเอาเอ็มไปผมโอนคืนไปแล้วแหละเหยื่อคนเมื่อเช้านะฮะผมโอนคืนไปแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ผมรู้สึกหงุดหงิดนะฮะที่ว่ากูตื่นเช้ามากูต้องเจอเรื่องแบบนี้มันรู้สึกหงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูกเลยผมรู้สึกหงุดหงิดมากนะฮะกับเรื่องระยำตำบอลแบบนี้กูว่ากูระยำแล้วนะเฮียมึงเสกระยำกูอะระยำเรื่องไม่เป็นเรื่องไอ้เวรเลยนะฮะโอเคก็ช่องทางการโฆษณาของมันเนี่ยมันมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งมีผู้ติดตามอยู่50กว่าคนมึงจะไปติดตามมันส้นตีนอะไรกับมอดเกมนะฮะกับการแฮกเกมมึงเล่นกันดีๆไม่เป็นหรอมึงทำคลิปสอนก็แทบทุกวันก็ไม่ดูกันเราก็ไปมอดหาวิธีโกงนะฮะมันก็จะว่ามันฉลาดไหมมันก็ฉลาดเพราะว่าการที่มันมาขายมอดเนี่ยเข้าใจไหมคนซื้อเขาก็จะทวงเงินคืนมันก็ยังไงอยู่ใช่ป่ะเพราะว่าจะโกงอ่ะถ้าจะโกงอ่ะพยายามจะโกงเกมแต่โดนโกงก่อนกูต้องขอบคุณไม่ใช่นะฮะชื่อไลน์มันชื่อบางสุนะฮะไอ้ส้นตีนนี่เคยซื้อเอ็มกับผมซื้อเฉยเคยซื้อเอ็มกับผมทีหนึ่งก็เดี๋ยวคนเก่าเป็นใครยังไม่รู้นะฮะเขาไม่โทรมาแล้วก็ไม่ใช่ผมลงคลิปนี้ไปแล้วก็งอกมาเป็นดอกเห็ดเลยนะเหี่ยวคนแรกกูไม่โอนคืนในทั้งนั้นแหละนะฮะแต่คนที่สองที่ผมโอนคืนไปแล้วกูเอ็นดูก็คุยกันยาวหน่อยโอ้ยกว่าจะรู้เรื่องตื่นมาเสียงโทรศัพท์ตื่นมากูกดรับสายพี่ใช่คนที่ขายโปไหมโปอะไรวะตอนแรกผมเข้าใจนึกว่าเป็นแพ็กรายเดือนนะกูไม่ได้รับเติมสักหน่อยอะไรอย่างนี้นะแต่คุยมาอ๋อโดนโกงเต็มๆเลยนะฮะไล่ส้นตีนเนี่ยเคยมาซื้อทีนึงแล้วผมดันไม่เอะใจอ่ะผมรู้สึกในใจลึกๆเลยว่าไอ้นี่แปลกๆนะฮะตั้งแต่แรกเลยมันมีลางสังหรณ์เพราะว่ามาขอซื้อแล้วมันก็หายไปแล้วก็มาใหม่ตอนเราก็ในส่วนของชื่อบัญชีอะไรของผมเนี่ยนะฮะปฏิพานเนี่ยนะชื่อของช่องเนี่ยนะฮะที่ผมลงทัวร์เลทไปให้ตัวเน็ตกันเนี่ยนะฮะชื่อนั้นเลยอย่าโอนถ้าไม่ได้คุยกับผมก่อนนะฮะอย่าโอนนะถ้าไม่ได้คุยกับดิสไลฟ์โพสตี้ก่อนเพราะนั้นมันเป็นชื่อผมนะฮะชื่อนั้นนามสกุลนั้นนะฮะผูกเบอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะมันไม่มีใครเอาไปใช้ได้ซึ่งแน่นอนว่าคนที่โดนอ่ะเขาไม่ได้ติดตามผมอยู่แล้วเขาไม่ได้ติดตามผมก็บอกให้ไปติดตามโฆษณาเป็นนะฮะเขามาซื้อเอง
าละก็วันนี้ก็อยากจะออกมาเตือนทุกคนนะฮะว่าการที่เรามีเจตนาเนี่ยที่ว่าจะแฮ็กเกมมันเป็นเจตนาที่ผิดนะฮะคือการที่คุณแบบจะเล่นเกมเกมหนึ่งแล้วถ้าเกิดคุณเล่นปุ๊บแล้วคุณมีทุกอย่างเลยคุณจะเล่นไปเพื่ออะไรคุณจะสร้างความเบื่อหน่ายให้ตัวเองทำไมเกมอะถ้าคุณเล่นด้วยมือตัวเองสบายมากนะสบายมากผมอยากจะเตือนนะฮะแล้วก็ให้ระวังกันด้วยนะฮะว่าการจะมาสรรหาหมดเพื่อใช้เนี่ยวิ่งลงวิ่งเร็วตีบอสตายง่ายนะเพื่ออะไรพอสุดท้ายแล้วเมื่อคุณใช้ไปอ่ะถึงคุณจะได้โปรมาจริงเหรอไอ้เหี้ยนี่ก็จะโกงว่าเสือกไม่ให้มีโปรก็เสือกไม่ให้เขาจริงนะฮะมาหลอกเอาเองกูไม่เข้าใจนะเป็นอย่างนั้นอีกมันรู้สึกหงุดหงิดอ่ะเข้าใจไหมโคตรหงุดหงิดเลยอย่าหาทำครับเพราะสุดท้ายพวกมึงก็โดนแบนกันหมดอ่ะเจมเขาเข้มนะฮะก็อย่างที่รู้ๆก็ที่เตือนอยู่ว่าไอ้พวกที่แบบเปิดบอร์ดเปิดอะไรก็โดนกันทั่วหน้านะฮะคือ GM เขาเข้มไม่ต้องไปหาใช้นะฮะแล้วก็พากันโดนหลอกไปใช้ผมเป็นคนกลางผมไม่ได้เสียดายเงินอะไรจริงๆนะท่านผู้ชมนะผมทำคลิปเนี่ยผมไม่ได้เรียกยอดวิวนะผมไม่หวังยอดวิวช่องผมเยอะผมไปทำคลิปย้ายสีแอปไม่ได้ยอดวิวเยอะกว่านี้แต่ผมเจตนาคือจะออกมาเตือนแล้วกูไม่ได้ชี้ผมให้กระต่ายให้พวกมึงไปหาทำกันนะเข้าใจไหมฮะไอ้พวกส้นตีนนี่มีความคิดส้นตีนนะไม่ใช่ว่าไปหาทำเงินเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้เดี๋ยวน่าจะตามตัวได้อยู่นะฮะผมมีเพื่อนไม่เป็นไรน่าจะตามตัวได้อยู่นะเพราะว่ามันทิ้งร่องรอยไว้หมดอ่ะมันมีร่องรอยไว้หมดแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องที่มันเปิดเป็นเพจที่มันทำนะทุกอย่างมันเจาะได้หมดอ่ะนะกูก็พูดอยู่ออกตรงนี้แหละอ่ะมึงจะทำยังไงกับวิธีป้องกันอะไรของมึงก็แล้วแต่ปิดช่องปิดกลุ่มก็เรื่องของมึงนะฮะมึงไม่ต้องห่วงหรอกกูจะพยายามตามหาได้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรกูไม่ได้ซีเรียสนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกคือร้านเราก็ไม่ได้แบบอะไรนะเขาเรียกว่าไม่ได้คัดกรองลูกค้าเข้าใจไหมจะมาให้ส่งบัตรประชาชนให้ตรงชื่อกับเลขที่โอนเนี้ยมันก็เกินไปนะฮะมันก็ใช้อาศัยช่องว่างตรงนี้แหละก็ค่อยว่ากันถึงวิธีแก้ไขปัญหาแต่ตอนนี้ขอให้ทุกคนระวังนะฮะระวังไลน์มันชื่อบางสุนะแล้วก็ ID มันจะมี ID ที่มารับ M เนี่ยเป็นตัว B แล้วมีตัว O ด้วยตัว B ใหญ่นำหน้านะแล้วก็ตัวหลักรู้สึกว่าจะเป็นชื่อญี่ปุ่นก็คิดว่าน่าจะโดนแบนไปแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปนอนเนี่ยงุนงิดชิบหายเลยนอน 4:00 น. ถึง 8:00 น.เนี่ยบ๊ายบายครับ